สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดู5เหตุผลนะครับที่คุณควรเล่นเกมนิเกะนะครับผม God Dead of Victory ซึ่งเกมนิเกะนี้นะครับผมเป็นเกมแนว Third Person Shooting นะครับแต่ว่าตัวละครเราเนี่ยจะไม่ได้เดินไปมานะครับเราจะอยู่หลังบังเกอร์ครับผมแล้วก็คอยกดออกไปโจมตีนะครับแล้วก็คอยหลบเข้ามาหลังบังเกอร์เพื่อลดดาเมจนะครับแล็ปเจอร์ส่งสัญญาณโจมตีก่อนคือแอบอยู่ข้างหลังก็ใช่ว่าจะรอดนะแปมโอ้เย่แรงตีดโป่งแรงซึ่งตัวเกมนะครับจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มด้วยข้อแรกนะครับผมเกมนี้นะครับมียอดผู้ลงทะเบียนทั่วโลกรวมกันนะครับเกินกว่า3ล้านคนอีกนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับเข้าไปที่ตัวเกมของเขานะครับก่อนที่ตัวเกมจะเปิดนะครับคุณจะเห็นเลยว่ายอดลงทะเบียนเนี่ยมันทะลุ3ล้านไปก่อนเปิดเนี่ยเป็นอาทิตย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนเกมจะเปิดเนี่ยจริงๆอาจจะมีคนลงทะเบียนไปถึง 4-5 ถึง 6 ล้านก็เป็นไปได้นะครับผมการันตีด้วยยอดผู้ลงทะเบียนเยอะขนาดนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลดีๆนะครับที่คุณควรจะเล่นเกมนี้ครับผมมาต่อกันด้วยข้อที่2นะครับผมผู้ให้บริการเกมนิเกะนี้นะครับก็คือผู้ให้บริการเดียวกันกับที่ให้บริการ PUBG Mobile นะครับ Tower of Fantasy แล้วก็ Dragon Age Evolution นะครับซึ่ง Dragon Age Evolution เนี่ยยังไม่ได้เปิดเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือว่าเซิร์ฟเวอร์4นะครับแต่คาดว่าอีกไม่นานก็คงจะได้เล่นแล้วแหละครับเพราะว่าผมไปงาน TGS มานะครับมีบูธของเกม Dragon Age นี้มาเปิดด้วยนะครับผมและผู้ให้บริการนี้ก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจาก Level Infinite นั่นเองนะครับถ้าใครเคยเล่นเกม PUBG Mobile หรือว่า Tower of Fantasy นะครับก็พอจะการันตีคุณภาพเกมได้ระดับหนึ่งนะครับว่าเกมนี้มันมีปริมาณผู้เล่นมากมายขนาดไหนนะครับผมผู้ให้บริการดีๆแบบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีได้นะครับว่าคุณจะมีเกมดีๆเล่นกันอย่างแน่นอนแล้วก็มาต่อกันด้วยข้อที่3นะครับผมข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคือตัวละครในเกมนี้นะครับแต่ละตัวนี่คือน่ารักแล้วก็ไวฟูสุดๆเลยนะครับโดยที่เกมนี้นะครับผมที่เขาชื่อว่านิเกะเนี่ยนิเกะเนี่ยเปรียบเสมือนหุ่นยนต์แอนดรอยด์นะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับผมแล้วตัวเราเนี่ยจะได้รับบทบาทเป็นคอมมานเดอร์หรือว่าเป็นผู้บังคับบัญชานะครับที่เป็นมนุษย์ส่วนตัวนิเกะเองเนี่ยแต่ละตัวนะครับก็จะเป็นแอนดรอยด์นะครับผมแต่ละตัวก็จะมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันนะครับแต่สิ่งสำคัญเลยนะครับก็คือโมเดลการออกแบบครับผมจะเห็นว่าการออกแบบของตัวละครแต่ละตัวนะครับผมจะมีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็อาวุธที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับใช้เป็นไรเฟิลจู่โจมนะครับผมแล้วก็จัดเป็นสายแอทแทคเกอร์นะครับแล้วก็ยังมีธาตุอีกด้วยนะครับผมเกมนี้มีระบบธาตุด้วยนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมในแต่ละตัวละครก็จะมีการอัปเกรดนะครับเป็นการมีของสวมใส่มีสกิลนะครับแล้วก็สกิลแต่ละตัวเนี่ยก็จะคอมโบกันแล้วแต่เราจะจัดทีมของเราขึ้นมาเองเลยครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมในแต่ละตัวนะครับเขาจะมีสกินของเขาด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าแต่ละตัวนี่คือโมเดลที่คือไวฟุสุดๆเลยนะครับใครชอบตัวไหนเนี่ยก็ไปสุ่มตัวนั้นให้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าใครลงทะเบียนล่วงหน้าก็จะได้รับตัวละครแจกด้วยนะครับผมก็จะมีตัวนี้นะครับ1ตัวเอเธอร์ที่แจกมานะครับผมแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่แจกจะเป็นตัวนี้นะครับผมดีเซลตัวนี้ก็แจกจากรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเป็น SSR นะครับให้มาฟรีๆเลยเลยครับผมอันนี้ก็คือโมเดลแต่ละตัวละครนะครับอันนี้คือตัวที่ผมเปิดมาได้นะเป็น SSR นะครับผมตัวนี้ก็ SSR เช่นกันนะครับแอดมี่แล้วก็อันนี้จะให้ดูเรื่องของระบบสกินนะครับผมเกมนี้สามารถเปลี่ยนสกินได้นะครับให้กดตรงคำว่า View Mode ตรงนี้นะอันนี้คือสกินที่เอมเขาแจกมานะเป็นสกินคำสัญญาสีขาวซึ่งสกินออริจินอลของตัวนี้นะครับก็คือสกินนี้นะครับผมอันนี้จะมีให้ดูด้วยนะว่าเขาจะมีโมเดล SD วิ่งอยู่ในแมปนะครับน่ารักแบบนี้เลยแล้วก็มีให้ดูตอนที่เรากำลังต่อสู้ด้วยนะนี่ถ้าเกิดกดยิงออกไปเห็นไหมครับว่าเกมนี้จุดเด่นอยู่ที่อะไรครับผมอันนี้คือสกินปกตินะครับทีนี้ลองดูสกินคำสัญญาสีขาวกันบ้างแล้วกันนะว่าเวลายิงแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะก็เรทกว่าเดิมอีกนิดหน่อยนะครับบอกเลยว่าเกมนี้นี่ขึ้นชื่อว่าเกมเล่นมือเดียวเลยทีเดียวนะครับผมเล่นเกมนี้มือเดียวไงอีกมือนึงแบบเปิดโพยอยู่อ๋อโมเดล SD ก็จะน่ารักแบบนี้เลยแต่ละตัวก็จะมีสกินให้ด้วยนะครับผมแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าตัวไหนที่เราสามารถหาสกินมาได้บ้างนะครับผมเราสามารถที่จะเข้ามาทดลองตัวละครได้เลยบอกเลยว่าจุดเด่นของเกมนี้เนี่ยคือความไวฟุของตัวละครนี่แหละครับผมและถ้าถามว่าตัวละครเขามีเยอะขนาดไหนนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับโอ้โหเรียกว่าหลายสิบเลยนะเนี่ยก็มีแบ่งระดับนะครับผมเป็นคลาส R SR แล้วก็ SSR นะครับเดี๋ยวในอนาคตคาดว่าจะมีตัวอื่นเข้ามาอีกนะครับผมแล้วแต่ละตัวก็จะมีสกิลพิเศษที่เรียกว่าเบิร์สสกิลนะนี่นะครับมีแบ่งคลาสแบ่งธาตุแบ่งประเภทอาวุธนะครับผม
อันนี้คือเพียบเลยนะครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับเรื่องของคอสตูมแบบนี้อีกด้วยนะครับในอนาคตก็น่าจะมีอัปเดตเข้ามาให้เล่นกันนะครับบอกเลยว่าความน่ารักของตัวละครเกมนี้จะต้องตกคุณเล่นเกมนี้ได้อย่างเพลินเลยนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับผมแต่ละตัวละครเนี่ยคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์นะครับหรือว่าจีบตัวละครได้ด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีระบบให้คำแนะนำอยู่นะครับตรงนี้นะพอกดเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะคุยกับตัวนิเกะของเราได้นะครับเราจะให้ของขวัญเขาก็ได้หรือว่าจะให้คำแนะนำเขาความสัมพันธ์ของนิเกะตัวนั้นก็จะเพิ่มนะครับแล้วความสัมพันธ์ของนิเกะยิ่งเพิ่มเราก็จะยิ่งได้คุณสมบัติเพิ่มด้วยนะครับนี่นะจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมบอกอยู่นะครับว่าความผูกพันตอนนี้ได้อะไรเพิ่มบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณหมั่นมาเอาใจตัวละครเนี่ยนะครับผมคุณก็จะมีความสามารถของน้องเพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับต่อกันด้วยข้อที่4นะครับผมเกมนี้นะครับผมเนื้อเรื่องเข้มข้นมากๆเลยนะใครเห็นว่าเป็นเกมมือถือภาพน่ารักตัวละครมุ้งมิ้งแบบนี้นะครับคิดว่าเนื้อเรื่องมันจะแบบกดข้ามๆไปได้เลยนะไม่ต้องไปสนใจมันหรอกบอกเลยว่าคุณคิดผิดครับเพราะว่าเกมนี้เนื้อเรื่องเกมเข้มข้นมากๆมีการหยอดมุกตลกอยู่ระหว่างทางเนื้อเรื่องนะครับถ้าเกิดว่าใครลองเล่นแล้วเนี่ยน่าจะเข้าใจที่ผมพูดนะครับว่ามุกตลกในแต่ละตอนเนี่ยมันเล่นกับความแบบว่าเด้งดึงของตัวละครนี่แหละครับมันก็จะยิ้มๆนะเราอ่านเราก็จะยิ้มๆนะเป็นภาษาไทยด้วยนะเราก็จะอินกับเนื้อเรื่องได้นะครับผมหรือว่าพอถึงจุดเนื้อเรื่องที่มันจะต้องเศร้าเนี่ยโอ้เนื้อเรื่องมันก็ดิ่งเศร้าสุดๆเลยนะบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเกมนี้อยากให้กดอ่านจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าเนื้อเรื่องดีกว่าที่คิดนะครับไม่ใช่เกมที่แบบจะผ่านๆมาแล้วก็ผ่านๆไปแน่นอนนะครับแล้วก็มาถึงข้อที่5กันนะครับผมเกมนี้นะครับเป็นเกมมือถือแนวตั้งนั่นเองนะครับผมเราเห็นเกมมือถือแนวตั้งมาไม่ค่อยเยอะนะในยุคนี้นะส่วนใหญ่เกมมือถือจะเป็นแนวนอนซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบเกมมือถือแนวตั้งนะผมรู้สึกมันคอนโทรลต่างๆได้ถนัดมือดีนะครับมันสามารถที่จะเล่นได้ด้วยนิ้วเดียวนะครับอีกมือนึงถือมือถืออยู่แล้วก็อีกมือนึงสามารถที่จะกดทัชได้นะครับผมคุณสามารถที่จะนำมันไปเล่นที่ไหนก็ได้แน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นเกมมือถือนะครับออกจากบ้านนะครับมีเวลาแค่สัก5นาทีรอแฟนเข้าไปซื้อของคุณก็สามารถที่จะเล่นเกมนี้ได้นะครับผมหรือว่าจะเล่นบนอิมูเลเตอร์แบบที่ผมกำลังเล่นอยู่นี่ก็ได้นะครับผมอิมูเลเตอร์เนี่ยก็จะทำให้เราปรับภาพได้สูงสุดนะครับโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันกระตุกหรืออะไรเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ปรับภาพสูงสุดคมสุดอยู่นะครับรวมถึงเฟรมเรทสูงสุดอีกด้วยถ้าใครจะเล่นด้วยอิมูเลเตอร์นะครับก็ขอแนะนำไว้นิดนึงว่าตัวอิมูเลเตอร์เนี่ยจะต้องเป็นอิมูเลเตอร์เวอร์ชันล่าสุดนิดนึงนะอย่างเช่นตอนแรกผมมี LD Player 4อยู่นะครับผมไม่สามารถที่จะหาเกมนี้ได้นะครับผมต้องไปโหลดตัว LD Player 9นะครับตัวล่าสุดมาจากเว็บของ LD Player เองถึงจะสามารถเซิร์ชเกมนี้เกะนี้เจอนะครับเพราะฉะนั้นใครเล่นตัวอิมูเลเตอร์ไหนอยู่ถ้าหาเกมนี้ไม่เจอนะครับลองเข้าเว็บไซต์ทางการของเขาแล้วก็โหลดตัวล่าสุดมาอินสตอลนะครับน่าจะเห็นเกมนี้กันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยครับแถมให้อีกสักหนึ่งข้อนะครับผมกับเหตุผลที่คุณควรจะเล่นเกมนะครับเกมดีๆแบบนี้จะมีแค่5ข้อได้ยังไงนะครับผมข้อสุดท้ายนะครับก็คือเกมนี้นะครับผมอย่างที่เห็นเลยเป็นภาษาไทยครับคุณสามารถที่จะเล่นแล้วก็เอนจอยกับมันได้นะครับที่สำคัญเลยคือเกมนี้นะครับเปิดให้บริการแล้วครับผมสามารถที่จะเล่นได้เลยวันนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะครับที่คอมเมนต์แล้วก็ที่ใต้คลิปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเล่นเกมนี้นะครับก็กดโหลดได้เลยครับผมสะดวกช่องทางไหนก็โหลดช่องทางนั้นได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันในเกมนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสตันใช้สกิลไม่ได้3 2 1โอ้ได้อยู่เลย